สวัสดีครับพบกับผมหมานพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผมก็วันนี้แนะนำอาหารกล่องเมืองจีนนะครับจริงๆกล่องนี้ผมซื้อมาผิดนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นแบบที่ผมเคยทานนะครับที่สถานีรถไฟเมืองฉางซาแล้วก็เป็นแบบมีอุ่นร้อนนะครับอยู่ข้างในนะครับแต่ปรากฏว่าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีตัวอุ่นร้อนข้างในแต่มันเป็นกล่องใหญ่มากของเมืองจีนเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยเขาจะมันเป็นอย่างนี้นะครับเหนือกว่าข้าวกล่องเมืองไทยคือมันมหึมามากนะครับมหึมานี่ยังไงเทียบกับความสูงของกระเป๋าแล้วกันเนี่ยมันจะหนามากนะฮะนี่ฮะความสูงของกระเป๋าหนามากเลยนะฮะหนาหลายนิ้วเลยแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นข้าวกล่องอยู่นะแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมีข้างในเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นตัวเครื่องนะครับเครื่องก็ตามเนี่ยพวกเป็นตัวกลับนะตัวกลับตัวข้าวเขาไม่รวมอยู่ในกล่องเดียวกันเพราะคนจีนทานข้าวเยอะมากข้าวนี้ให้มา260กรัมนะฮะแล้วนี่ครับแต่ว่าราคาเขาก็สูงนะครับอันนี้ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตข้างทางเนี่ย15หยวน15หยวนเป็นเงินไทยก็เลย80 90บาทนะผมก็ไม่มีอะไรอุ่นนะครับก็ใช้ต้มน้ำร้อนมาแล้วเดี๋ยวก็อุ่นประยุกต์เอานะฮะประยุกต์เอาจิ้มอันนี้เป็นรูหน่อยครับก็เอาน้ำร้อนใส่อุ่นตัวข้างล่างนี่ฮะอากาศเย็นนะครับต้องอุ่นไม่งั้นจะทานไม่ได้เลยนะแล้วก็อันนี้วางครับประยุกต์เอาครับประยุกต์เอาปิดฝานะลองดูว่าจะเห็นผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับใช้น้ำร้อนประยุกต์เอาครับไม่มีไมโครเวฟนะฮะช้อนมารอครับนี่ครับก็ให้ช้อนกับมาจิ้มฟันแล้วก็มีผ้าเย็นมาด้วยผ้าเช็ดปากฮะดูสิผ่านไปหลายนาทีแล้วครับโผล่ขึ้นมาโอ้ข้าวยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับอากาศมันเย็นมากนะฮะเอาเท่าที่ได้แล้วกันครับไม่ไหวแล้วครับนะครับข้าวยังไม่ได้ที่ครับแต่ก็เอาละครับบางทีเวลาเดินทางเราก็ไม่มีอะไรเลือกมากนะนี่ครับมาเป็นเหมือนลูกชิ้นหมูเป็นสตูลูกชิ้นหมูครับตัวกลับที่ใช้ได้ครับเพราะว่าน้ำร้อนมันชุ่มอยู่ในน้ำร้อนนะครับพวกซองอย่างนี้เนี่ยเอาไปเปิดน้ำร้อนนะครับใส่ซิงน้ำก็ได้นะครับข้าวยังแข็งฮะรสชาติก็ไม่เลวฮะแต่ข้าวแข็งไปหน่อยถ้าไม่มีไมโครเวฟนี่ก็ลำบากเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับสรุปคือจริงๆแล้วเนี่ยของเมืองจีนเนี่ยจะมีอีกแบบนึงที่เป็นแผ่นนะครับแล้วก็โดนน้ำแล้วจะเกิดความร้อนอย่างรุนแรงมากใส่ไว้ที่ก้นนะครับแล้วก็เอาพวกของทั้งหมดเนี่ยวางแล้วมันจะอุ่นได้เองซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นแบบนั้นปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะก็ผิดคาดไปฮะก็เลยต้องมากินแบบประยุกต์อย่างนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai นะครับเรื่องราวการเดินทางกับผมมานพินนะครับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FWELTHA